รัฐบาลแก้ไขไม่ออกจากบ้านเรื่องงานการแสดงหยุดหมดศิลปินหลากหลายหัวใจสลดงานหมดเงินหมดมองไม่ก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอทงกับทุกท่านภายไปด้วยนะครับเราขอท้ายการแนะนำทุกทรงสวัสดิ์ภาวอยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่าตอนนี้ไม่ว่าทุกอาชีพก็ได้รับผลกระทบหมดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลเมษาพอดีนะครับลิเกได้ผลกระทบมากครูถูกคืนงานประมาณ10กว่าคืนนะครับซึ่งเป็นรายได้ที่ต้องมาดูแลเด็กๆแต่ด้วยภาระหน้าที่เราจึงหยุดไม่ได้นะครับเด็กที่ร่วมแสดงในที่นี้ปกติเรามีเด็กอยู่ประมาณตก20คนแต่เนื่องด้วยพอปิดเทอมปุ๊บเด็กจะมาอยู่กับเราก่อนที่จะประกาศโควิดประมาณ8หรือ9คนเราก็เลยปิดคือปิดประตูบ้านเลยนะครับจะได้ให้นั่งห่างกันนะครับแล้วทุกคนก็จะต้องใส่แมสนะครับเราจะแพร่ภาพสดในช่วงวิกฤตนะครับโควิด-19จนกว่าเราจะได้มีโอกาสแสดงจริงนะครับเราจะขอส่งความสุขผ่านหน้าโทรศัพท์ให้ท่านดูกันนะครับเป็นการส่งต่อความสุขแล้วก็เป็นการทำให้ทุกคนได้รู้จักว่าศิลปะวัฒนธรรมก็สามารถที่จะส่งความงดงามผ่านวิกฤตโดยการนำวิกฤตมาเป็นโอกาสนำเสนอเรื่องโควิดแทนการแสดงนะครับผมติดตามพวกเรานะครับเพื่อจะให้เติมเต็มให้กับหรือว่าจะต่อลมหายใจให้กับพวกเราเด็กด้วยโอกาสของกลุ่มลุงศิลป์ก็ติดต่อมาได้ที่ Facebook สะเทือนนาคเมืองยินดีต้อนรับน้ำใจของท่านทุกคนนะครับ